ว่าแต่งหน้ามาไม่ได้ใครเขาแต่งหน้ากันมาไม่มีหรอกอันนี้ไม่ได้แต่งผู้ชายเขาดูออกปะผู้หญิงแต่งหน้าดูไม่ออกหรอผู้ชายมันโง่จะตายไม่แต่ตอนนี้กูก็ดูไม่ออกมึงแต่งน้อยหรือมึงป่วยหรือยังไงวะไม่ได้ป่วยนี่คือแบบเป็นการแต่งหน้าแบบธรรมชาติตากล้องคิดว่าแต่งปะแต่งหน้ามาไหมคิดว่าใครแต่งหน้าแทนกล้องทำไมอะไรที่ดูว่าแต่งหูจมูกปากแก้มตาคอหูด้วยแต่งหูด้วยตากล้องโอเคความคิดเห็นเดียวมุกว่ามันไม่พออย่างนี้ดีกว่าเรามาดูกันเลยว่าผู้ชายเนี่ยในออฟฟิศเราเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าเราแต่งหน้ามาไหมมานี่เห็นประมาณนี้เชื่อว่าเราแต่งหน้ามาปะแต่งบางๆเพราะว่าเขียนคิ้วนี่ไม่เขียนคิ้วแล้วมีอะไรอีกปัดแก้มปัดแก้มไม่หรอครับโอ้นี่ทาเหรอหูแห้งขนาดเนี้ยทาด้วยคุณเริ่มกลัวมาแล้วว่ะตานี่ทำอะไรมาปัดนิดนึงอ่ะบางๆป่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันบ้างโทษนะถามหน่อยเนี่ยแต่งหน้ามาป่ะว่าแต่งอะไรมาบ้างรองพื้นอ่ะรองพื้นอ่ะทำๆเข้าไปมีอะไรบ้างตาปากหูอ่ะคิดว่าแต่งไหนบ้างไม่รู้อ่ะไม่เคยคิดว่าคิดว่าแต่งหน้าปะคิดว่าแต่งไหมอะไรที่ไม่ที่แบบไม่ธรรมชาติที่สุดธรรมชาติปะนิดหน่อยแต่รู้ว่ามีแต่รู้ว่าแต่งคิดว่าเราเป็นคนแต่งหน้าปะเหมือนคิดว่าแต่งอะไรบ้างแก้มแก้มอย่างเดียวแก้มอย่างเดียวปากด้วยปากด้วยปากแก้มกับปากเราเหมือนคนแต่งหน้าปะไม่ค่อยไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยก็ดูหน้าปกติดีดูหน้าปกติดีเหมือนคนแต่งไหมก็ไม่นะเหมือนแบบวันนี้หน้าสดมาแบบหน้าแบบโอเคผิวดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแป้งพี่เหมือนคนแต่งหน้ามาปะวันนี้พี่ไม่ได้แต่งมาพี่เหมือนคนไม่แต่งใช่ไหมไม่แต่งเขาบอกว่าไม่แต่งเหมือนคนไม่แต่งมาพี่สองคนแล้วนะคะที่ดูไม่ออกจับเราไม่ออกนะคะดูไม่ออกอ่ะไม่แต่งวะโอ้แป๊บสวัสดีค่ะถามหน่อยว่ามุกอ่ะเหมือนคนแต่งหน้าไหมแต่งหน้าไม่นะเฮ้ยไม่แต่งคือเหมือนคนแบบไม่ได้แต่งอะไรเลยใช่ไหมใช่ตรงนี้มันชมพูชมพูอ๋อแต่เขาบอกว่าตรงนี้มันดูชมพูสวัสดีค่ะมุกอ่ะแต่งหน้ามาป่ะพี่มองมุกจากสถานีอวกาศนานาชาติที่ยังรู้เลยว่ามุกแต่งหน้าเนื้อหนูแต่งป่ะแต่งใครแต่งใจกันมือหัวถ้ามองไกลๆจากตรงนั้นนะก็ยังไม่เห็นมากเท่าไหร่แต่มองไกลได้ว่าจะแต่งไงก็แต่งนะคะเพราะยังไงคุณผู้ชายเขาก็แล้วแต่คนว่าเขาจะดูออกหรือไม่ออกแล้วแต่สกิลเขาอย่างนี้คือธรรมชาติยังก็แต่งเพราะชอบอยากปากแดงก็แต่งไปเลยแต่ถ้าใครอยากจะแต่งหน้าให้เป็นลุคธรรมชาติสวยๆอยากจะฝากบทความสตาร์คาเฟ่ตรงนี้ไว้นะคะคือต่อขึ้นเอาเป็นลิงก์ได้ก็ยินดีขึ้นเป็นลิงก์หรือว่าในชมบิวตี้หรือขอถามแอดมินนะคะขึ้นลิงก์อันนี้บทความนะอันนี้โอเคค่ะยังไงก็การแต่งหน้าของผู้หญิงนะคะก็เป็นการเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะเอาง่ายๆก็คืออยากแต่งอะไรก็แต่งค่ะถ้าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะประมาณนี้ค่ะการแต่งหน้าก็เหมือนกับการใส่แว่นใส่หมวกจบได้แล้วซึ่งจบได้แล้วจบได้แล้วจบได้แล้วจบค่ะจบเงี้ยเหรอใช่